Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billah nyalil azim. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอสุขขอขอบพระองค์สุภาอุตลาครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเรานะครับให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับและให้เราได้ยังยืนหยัดในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะมีเหตุขัดข้องอย่างไรแบบไหนก็แล้วแต่เราก็พยายามจนสุดความสามารถเต็มกำลังความสามารถของเราในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอให้เรานั้นได้มีความตระหนักแล้วก็มีจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าชีวิตดุนยานั้นมันเป็นชีวิตชั่วคราวนะครับสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเรานะคนที่เรารักทุกอย่างนะครับเราก็จะต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปสู่โลกอัลัมบารซักกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่จะรับการสอบสวนแล้วก็การตอบแทนจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราเตือนเราให้เรารู้ระมัดระวังถึงการชี้นำการชักจูงของชัยฏอนอิบลิสนะครับเล่ห์กลต่างๆของมันนั้นมันพยายามนะพยายามทุกวิถีทางให้เรานั้นหันห่างออกจากคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามให้เรานั้นออกห่างจากการทำความดีแล้วก็ยุยงส่งเสริมเราให้กระทำความผิดให้กระทำความชั่วนะครับในซูเราะห์อานิซะห์นะครับซูเราะห์ที่4อายะห์ที่119ตรงท้ายนะครับอัลเลาะห์บอกไว้นะครับว่าโอมายะตะซาลาวะลียัมมินดูนิลลาฮิฟะกอรคอสรคุสรอนมูบีนานะครับและแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะใช้พวกเขาและแน่นอนเนี่ยพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างนะครับและผู้ใดที่เอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็ขาดทุนอย่างชัดเจนนะอายะห์นี้อัลเลาะห์ก็บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันเป็นมันถูกสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วมันก็พยายามที่จะใช้นโยบายที่มันเคยประกาศเอาไว้น่ะคือจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมเนี่ยนะครับให้กระทำความผิดให้ออกนอกแนวทางศาสนาแล้วก็จะได้เข้านรกไปพร้อมๆกับมันนะครับมันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้อัลเลาะห์ก็บอกมันพยายามจะใช้พวกเขานะให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างอันนี้ก็คือหมายถึงไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างเอาไว้ในร่างกายของเราเดี๋ยวนี้เราก็จะพบจะเห็นนะครับเปลี่ยนเพศผู้ชายไปเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะไปสักคิ้วคิ้วที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันบางคนก็คิ้วหนาคิ้วดกคิ้วบางไอ้คนที่คิ้วหนาก็ไปโกนออกไอ้คนที่คิ้วบางก็ไปสักไปทำเพิ่มนะผมสั้นผมยาวอะไรต่างพวกนี้นะครับมันก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงไปศัลยกรรมไปหน้าบ้างจมูกบ้างให้โด่งบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมเท่านั้นนะครับเนี่ยเราก็จะต้องบอกกันให้รู้นะครับว่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นผลงานของชัยฏอนที่มันกระทำนะแล้วก็ถ้าเรายืนหยัดเรายึดมั่นในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพอใจในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือลักษณะของมุมินคือยินดีในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานให้นะครับแม้ว่าเอาละมันอาจจะไม่เหมือนกันสูงบ้างต่ำบ้างขาวบ้างดำบ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่นั่นคือการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นจะต้องน้อมรับนะครับสำคัญก็คือหัวใจของเรานั้นจะต้องผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาวันอัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามที่ไปยึดเอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลือ ไปยึดเอาชัยฏอนเป็นเพื่อนนะครับอัลเลาะห์บอกแน่นอนเนี่ยเขาก็ขาดทุนอย่างชัดเจนนะครับอัลเลาะห์ไว้นะครับว่ายะอิดูฮุมวะยุมันนีฮุมวะมายะอิดูฮุมชัยฏอนอิลลากุรูรอนะครับมันเนี่ยจะสัญญาพวกเขาและจะทำพวกเขาเพ้อฝันชัยฏอนจะให้สัญญานะแล้วก็จะมันจะทำให้เขานั้นเพ้อฝันนะมันจะสัญญาเลยว่าโอ้อย่างเงี้ยทำไปเถอะทำได้นะยังไงก็ทำได้ไม่ผิดหรอกนะทั้งที่มันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดอกเบี้ยกินได้มันไม่ใช่ดอกเบี้ยอย่าไปบอกว่ามันเป็นดอกเบี้ยมันเป็นเงินปันผลนะคนที่นิยมผลประโยชน์ทางนี้เขาก็จะแอบออกมาในซ่อนช่องทางนี้นะบอกว่าเป็นเงินปันผลหารู้ไหมนะครับว่าเงินปันผลกับดอกเบี้ยน่ะมันคนละเรื่องกัน
ะครับเงินปันผลนั้นมันเกิดจากการลงทุนนะแล้วเกิดกำไรแล้วหากใช้จ่ายแล้วกำไรนั่นแหละคือเงินปันผลที่จะมาแบ่งเขาเรียกว่าเงินแบ่งปันผลกำไรนะแต่ดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันเกิดจากการให้กู้ยืมเราไปหาธนาคารเอาเงินธนาคารมาสร้างบ้านอย่างนี้แหละนี่เขาเรียกกู้ยืมนะแล้วก็เรานะครับคิดดอกเบี้ยจากเรามันเป็นอย่างนั้นเราเอาเงินไปฝากธนาคารเข้าบัญชีธนาคารธนาคารเขาก็คิดดอกเบี้ยให้นี่แหละคือดอกเบี้ยเงินฝากมันไม่ใช่เงินปันผลเนี่ยชะตอนก็บอกเอาไปเจอเอามารับเอามาใช้ได้เอาโพรกได้ทำได้ไม่ผิดไม่บาปหรอกเนี่ยมันสัญญานะแล้วว่าแล้วก็เพ้อฝันด้วยทำให้พวกเขาเพ้อฝันโอ้ไม่เป็นไรนะเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วมีกะลิมอชาดาลาอีลาฮิลลอฮ์แล้วยังไงก็ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดบ้างละหมาดไม่ละหมาดบ้างก็ได้นี่แหละคือการเพ้อฝันชัยฏอนมันทำให้คนเนี่ยเพ้อฝันนะครับแล้วก็อัลลอฮ์บอกนะครับว่ามายาอิทูมุสซัยฏอนอิลลากูรูรอและชัยฏอนนั้นนะมันจะไม่สัญญานอกจากการหลอกลวงเท่านั้นนะหลอกลวงเท่านั้นหลอกลวงอย่างเดียวนะละหมาดที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมามัสยิดหรอกเหมือนกันอ่ะเนี่ยคือการหลอกลวงนะทำให้เรานั้นไขว้เขวสับสนออกไปนอกแนวทางของศาสนาทุกวันนี้สภาพสังคมก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นสิ่งที่เรานั้นก็จะต้องยืนหยัดนะยืนหยัดในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถึงบอกว่าสวรรค์ของเรานั้นมีราคาแพงนะครับราคาแพงวันจะเข้าสวรรค์ของเรานั้นก็จะต้องมุ่งมั่นต้องอดทนต้องสบัดแล้วก็ต้องตระหนักแล้วก็ทำงานตามที่เราใช้ตามที่เราซุนปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้อย่างเคร่งครัดอย่าเพ้อฝันนะครับเราก็บอกนะครับว่าชัยฏอนจะไม่สัญญานอกจากการหลอกลวงเท่านั้นนะครับ อุลัยกะมาวะฮุมญะฮันนัมวะลายะยะดูนอันฮามะฮิซอชาวเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาก็คือนรกยะฮันนัมนะครับพวกที่อยู่บนความเพ้อฝันพวกที่เป็นทาสของชัยฏอนผู้ที่คบชัยฏอนเป็นเพื่อนเนี่ยแล้วก็ออกนอกแนวทางของศาสนาไม่ตระหนักนะครับไม่เตรียมตัวนะครับใช้ชีวิตไปวันๆนึงนะครับเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลาโอ้ยังไงเราก็รอดอยู่แล้วล่ะยังไงเป็นมุสลิมได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วนะครับแต่พฤติการในการใช้ชีวิตในดุนยานี้ไม่ได้ปรับปรุงเลยนะเคยไม่ละหมาดยังไงก็ไม่ละหมาดอยู่อย่างนั้นนะครับเคยตั้งภาคีต่อเราก็ยังทำอยู่นะครับเคยทำของฮารามคอยทำของฮารอมนะครับคอยฝ่าฝืนข้อห้ามก็ยังฝ่าฝืนอย่างนั้นดื่มเหล้าทำซินานะครับอยู่ตลอดไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยู่บนความเพ้อฝันนะครับถูกนะชัยฏอนนั้นมันครอบงำแล้วก็หลอกลวงอัลเลาะห์บอกชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของเขาก็คือนรกยะฮันนัมนะครับ พวกเขาจะไม่พบทางหนีใดๆพ้นจากมันไปได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพบทางออกทางหนีรอดจากนรกยะฮันนัมไปได้อย่างแน่นอนในวันอาคิเราะห์จะต้องถูกคิดบัญชีนะอย่างเต็มๆเลยนะครับอัลเลาะห์บอกว่าละซีนอามะนูวะอามิลุศอลิฮาติซะดุลคุลฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮติฮัลอันฮารุคอลิดีนฟีฮาอะบะดาวะอะดัลลอฮิฮักกอวะมันอัสดะกุมินัลลอฮิกีลานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนะสังเกตดูนะครับพี่น้องเวลาออสเวลากล่าวถึงกลุ่มที่เป็นคนชั่วกลุ่มที่เป็นคนที่ต้องถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมแล้วเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวถึงกลุ่มที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนะครับเพื่อจะให้เขานั้นได้รับรู้ได้มีกำลังใจได้มีพลังนะครับที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์บอกเราจะให้พวกเขานั้นเข้าไปอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นนี่คือสัญญาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสัญญาของเราจะเป็นยังไงนะเราจะพาพวกเขาให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์นั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นตลอดกาลนะอยู่โดยตลอดเลยนะไม่ได้มีวันครบกำหนดไม่ได้มีวันหมดสัญญาอยู่ได้ตลอดไปเลยนะอยู่ตลอดไปเพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้ศรัทธาและประกอบความดีงามเป็นผู้ที่ทุ่มเทนะในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในการรักษาคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าชีวิตเนี่ยมันจะหาไม่นั่นเองพี่น้องดูในไลน์มั้ยครับรู้สึกว่าก็จะมีไลน์ส่งกันมาเมื่อวานนี้นะครับมีอิหม่ามท่านหนึ่งนำละหมาดนะละศุกร์เมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ละหมาดไม่ทันเสร็จก็ถึงอายันในละหมาดเลยนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมะห์เป็นจุดจบที่ดีนะครับเขาก็เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่สุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ทุกคนก็จะต้องถูกคิดบัญชีนั่นแหละนะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นวัลลอฮุอาลัมแต่สภาพที่เราเห็นนะครับจบชีวิตการจบชีวิตในขณะที่นำละหมาด
กับบางคนจบชีวิตขณะที่กระทำความผิดกระทำความชั่วกำลังอยู่ในวงสุราอย่างเงี้ยนะครับมันคนละอย่างกันนะครับนี่อัลลอฮ์ก็บอกนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยทำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นตลอดกาลตรงนี้แหละอัลลอฮ์บอกอีกนะครับว่าวะอัลลอฮิฮักกอนะครับเป็นสัญญาอันแท้จริงของอัลลอฮ์เป็นสัญญาอันแท้จริงที่จะตอบแทนคนที่ทำความดีด้วยกับสวนสวรรค์คนที่มุ่งมั่นคนที่จริงจังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนด้วยสวนสวรรค์แต่คนที่หันหลังให้กับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เนรคุณต่อลอยะโสหังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องได้นรกเป็นการตอบแทนถ้าเขาไม่เตาบะไม่สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮิฮักกอเป็นสัญญาณแท้จริงของอัลลอฮ์นะครับว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮิกีลาและใครเล่าที่มีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเหมือนที่ชัยฏอนนี่มันจะสารภาพนะครับวันอาคิเราะห์วันที่อัลลอฮ์ตัดสินแล้วว่าการงานทุกอย่างตัดสินแล้วว่าใครไปสวรรค์ใครไปนรกมันบอกนะครับว่าที่มันสัญญาเอาไว้เนี่ยมันโกหกแต่ที่อัลลอฮ์สัญญากับพวกท่านน่ะนั่นคือความจริงสัญญาอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงนะครับอายะห์นี้จะอยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมพี่น้องไปลองอ่านดูนะครับนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ชัยฏอนมันบอกเอาไว้แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักให้มากแล้วเราบอกนะครับว่า ว่ามันอัสลอดีนมีมันอัสลามะวะชูลิลลาฮิวะฮุวะมุฮซินวัตตะบะมิลลาตะอิบรอฮีมฮานีฟาวะตะฮัดัลลอฮุอิบรอฮีมกอลีลานะครับอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ใดเล่าเนี่ยจะมีศาสนานะครับคือหมายถึงว่าจะปฏิบัติศาสนกิจนะจะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์นะคืออัลลอฮ์บอกว่าใครเราจะมีศาสนานะจะมีการปฏิบัติศาสนกิจนั่นแหละนะครับที่ดียิ่งนะไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทั้งชีวิตจิตใจของเขาร่างกายของเขาเนี่ยเขาจะพยายามประคับประคองแล้วก็ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศาสนาอัลลอฮ์บอกใครจะดียิ่งไปกว่าคนเหล่านี้อีกไม่มีแล้วนะครับและขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระทำความดีเป็นผู้กระทำความดีด้วยนะครับวะฮุมุฮซินนะเป็นคนดีเป็นผู้กระทำความดีวัตตะบัยมิลาตะอิบรอฮีมฮานีฟาและปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมนะครับก็คือแนวทางที่ท่านอัลลอฮฺทรงประทานให้กับนบีอิบรอฮีมก็คือแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้มาประกาศนี่แหละนะครับเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยถือว่าเป็นบรรพบุรุษในเริ่มต้นเลยนะครับนะของ3ศาสนาเลยทั้งยิวทั้งคริสต์ทั้งอิสลามนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและขณะเดียวกันนะใครแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮิมผู้ใฝ่หาความจริงนะครับนบีอิบรอฮิมเนี่ยได้ถือว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์นะครับเป็นสหายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ แล้วก็อัลลอฮ์บอกนะครับว่าและอัลลอฮ์นั้นได้และอัลลอฮ์ได้ถือเอาอิบรอฮิมนั้นเป็นสหายวะตะฮัดัลลอฮ์อิบรอฮิมคอลีลาและอัลลอฮ์ตะอาลาได้ถือเอาอิบรอฮิมนั้นเป็นสหายของพระองค์นะครับอิบรอฮีมเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างกะบะห์มาร่วมกับท่านนบีอิสมาอินนะครับแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของอาหรับนะครับแล้วก็ยิวที่มันก่อร่างสร้างตัวกันมากระทั่งทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วอิสลามยิวคริสต์มุสลิมเนี่ยในมีพระเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ยิวคริสต์นั้นนะครับเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเบี่ยงเบนคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เลยทำให้เป็นข้อขัดแย้งกันอยู่กระทั่งทุกวันนี้นั่นเองแต่นั่นครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นอัลลอฮฺสุลตานั้นจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในวันอาคิเราะห์นะครับสำหรับอายะนี้อัลลอฮฺก็บอกใครจะมีศาสนาที่ดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอีกแล้วนะครับคือทั้งชีวิตจิตใจของเรานั้นมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เหมือนที่เราได้ปฏิญาณเอาไว้นะครับในละหมาดนะครับว่าอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและจริงการละหมาดของฉันการทำความดีต่างๆของฉันการมีชีวิตของฉันและก็การตายของฉันนั้นลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมอบถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นบานแห่งสากลโลกนั่นเองนะครับก็ขอให้เรานั้นได้จริงจังกับคำมั่นสัญญาที่เราได้ให้ไว้นะครับจริงจังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะจริงจังกับเราอัลลอฮ์ก็สัญญานะครับว่าถ้าเราบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายถ้าเขาขอดุอาเราจะตอบรับดุอาของบรรดาผู้กระทำความดีบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองนะครับก็ขอให้เรามีความมั่นใจในคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะลำบากบ้าง
นะครับอาจจะไม่สะดวกบ้างในการยืนหยัดในการทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นฟันฝ่าแล้วก็ผ่านแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะประทานความสำเร็จให้กับเรานั่นเองครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตักฟิรุลลาซีมะลีวะละกุมวะยัสลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู